วัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับรายการสดๆนะครับตั้งแต่เวลา 18:30 น.จนถึง 20:40 น.นะครับก็ต้องบอกว่านอกเหนือจากทางช่องทางนะครับ True Vision 691แล้วนะฮะยังมีอีกหลากหลายช่องทางด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแฟนเพจ Facebook นั่นเองครับแฟนเพจแรกนั่นคือแฟนเพจ Speed Channel นะครับซึ่งขณะนี้กำลังไลฟ์สดอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับเพจนี้นะฮะมีการไลฟ์สดอยู่2รายการด้วยกันนั่นคือ Speed Rider แล้วก็ Speed Talk ที่ต่อจากนี้นะครับเป็นรายการของทางช่องเองแล้วก็มีเรื่องราวของรายการทั้งหมดที่อยู่ในช่อง True Vision 691นะฮะก็มาอัปเดตที่เพจนี้ด้วยนะครับอีก1เพจครับเป็นในเรื่องของ Speedไรเดอร์นะครับเป็นเพจโดยตรงของรายการเรานะครับเข้ามาก็จะพบกับพวกเราทั้ง5คนนะตรงนี้จะมีการอัปเดตตลอดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถเล็กรถใหญ่รถมอเตอร์ไซค์จนถึงวงการรถสปอร์ตครับแล้วก็ที่สำคัญครับเวลาที่เราไปออกงานต่างๆนะฮะเวลาที่ลูกค้าเชิญไปออกงานเงี้ยเราก็จะมีการไลฟ์สดผ่านทางเพจนี้ด้วยนะช่องทางต่อมาครับนั่นก็คือ www.speedchannel.co.th ครับช่องทางนี้ต้องบอกว่ามีในเรื่องราวของสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนแล้วก็ลิงก์ต่างๆนะครับที่จะไปยังถึงตัวได้เลยไม่ว่าจะเป็นผู้สนับสนุนนะฮะสามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์นะฮะแล้วก็จะโยงเข้าไปโดยที่แบบว่าไม่ต้องอ้อมไปที่ไหนไกลครับไปถึงลิงก์ของ YouTube นั่นเองครับทาง YouTube นะฮะสามารถเสิร์ชเข้าไปได้ที่ Speed Channel นะครับแล้วก็สามารถที่จะรับชมสดได้ทาง Speed ChannelOfficial Live Streaming นะฮะซึ่งจะชมสดๆพร้อมๆกับทางช่อง True Vision 691ครับข้อดีของช่องทางนี้ก็คือสามารถที่จะชมย้อนหลังได้หรือว่าเข้ามาช้ากว่ารายการออนแอร์แล้วนะฮะสามารถที่จะลากคอร์เซอร์ไปทางด้านซ้ายนะครับเพื่อที่จะเริ่มชมตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็ชมพร้อมๆกับเราได้ด้วยครับคือเลือกดูได้ตามใจชอบแล้วที่สำคัญดูผ่านมือถือง่ายใครที่วันนี้รถติดหนักแน่นอนใช่นะครับว่าตกทุกเย็นเลยช่วงนี้นะครับก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xpeed และโซ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP แรงสั่งได้ครับสวัสดีครับพี่บอมสวัสดีครับโอ้โหไม่เจอกันนานไม่เจอกันในอะไรกันทุกวันแหละเจอกันทุกวันจริงๆพี่บอมอยู่ตรงนี้ทุกวันนะฮะแต่ก็ดูแลเรื่องของสปีดตลาดใช่ไหมเป็นยังไงพี่ตอนนี้สปีดตลาดก็เรื่อยๆครับเมื่อกี้เพิ่งเดินน้ำแฉะมาเลยโดนบีบคอทางโทรศัพท์ว่าพี่บอมช่วยด้วยมาอยู่คนเดียวแล้วมันเพื่อนแถมแล้วก๊อฟไม่อยู่ก๊อฟติดงานใช่ไหมใช่งานยามาฮ่าพี่กิ้งก็สงสัยว่าฝนตกติดฝนติดฝนอยู่ไม่รู้ติดฝนหรือติดน้องฝนไม่เป็นไรใครอยู่ก็เหมือนกันเนื้อหาสาระยังอยู่เหมือนเดิมมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างรายการนี้เอาเป็นว่าวันนี้เรามีคลิปมาฝากพี่บอมครับผมเรื่องราวของคลิปนะฮะอ่ะเดี๋ยวเต็มตัวเลยว่าเดี๋ยวจะให้ทางไลฟ์สดใครดูด้วยมาหันกล้องเลยต้องบอกว่าเป็นในเรื่องคลิปของอะไรซาจะได้เรื่องซาจะได้เรื่องใช่สายไหมสายไหมอะไรแบบวันนี้ครับเมื่อวานมันไม่เกี่ยวพลังงานเนี่ยไม่เกี่ยวนะมันไม่เกี่ยวกับหมอดใส่ไปดูเลยว่าคลิปอะไรฮะโอ้โหนี่ลูกซ้ายตึ้มนี่เขาไม่ได้ซาเกิดอุบัติเหตุโอ้โหแล้วดูรถที่เลี้ยวเปิดไฟเลี้ยวที่ไหนอ่ะนั่นน่ะดิไฟเลี้ยวก็ไม่เปิดเรียบร้อยไปโอเคไหมรถเลี้ยวรถที่ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวเออไม่ควรเลยขี่มาธรรมดาปกตินี่แหละจริงๆไม่ได้ซ่านะก็รูดใครตั้งชื่อเนี่ยก็รูดซ้ายมาถ้างั้นพอหลังๆเนี่ยต้องบอกว่าเราแบบเจอทั้งสภาพอากาศที่แบบฝนตกบ้างอะไรบ้างแล้วก็สภาพการจราจรที่ติดขัดทำให้แบบไม่สามารถมาเช็คกันก่อนนะบางทีแบบว่าตั้งชื่อแล้วแบบว่าคนละไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครว่ากันหมายถึงรถเลี้ยวซ่าเลี้ยวไม่ดูรถแล้วก็ไม่เปิดไฟเลี้ยวด้วยเมื่อกี้รถเก๋งใช่อย่างนี้แต่จริงๆนะถ้าเผื่อว่าเจอทางย่งทางแยกอะไรเงี้ยรถจักรยานยนต์อย่างเงี้ยชะลอนิดนึงนะครับอย่าคิดว่าเราถูกอย่างน้อยเนี่ยเราก็เนื้อหุ้มเหล็กอะพี่ใช่ไหมโดนอะไรไปมันไม่คุ้มจะถูกถึงแม้ว่าถูกอะมันเจ็บอะไม่คุ้มไม่คุ้มนะไปดูอีกคลิปดีกว่าคลิปหนึ่งมีอะไรพี่บอมเขาบอกชนแล้วหนีชนยังไงหนียังไงไปดูครับครับชนแล้วหนีอุ้ยมอไซค์กับมอไซค์มอไซค์กับมอไซค์ชนกันเองชนแล้วก็ไปเลยก็คือจริงๆกระบะเขาจะเลี้ยวขวาใช่ไหมแล้วก็มอไซค์อันนี้ก็อ๋อไม่เกี่ยวอ่ะรถเกี่ยวรถคันไอ้คันหน้าเหมือนจะเลี้ยวเข้ามาจอดอีกฝั่งนึงใช่ถนนเส้นนี้เหมือนวันเวย์เอาไม่ใช่วันเวย์รถคันหน้าไปทางนึงเนี่ยคันนั้นเราจะเลี้ยวตัดข้ามมาแต่คันนี้ตรงมาประมาณนี้ล่วงเลยแล้วก็ไม่ดูดำดูดีกันเลยเนาะอย่างน้อยเนี่ยจอดก่อนไม่เห็นมีอะไรเลยเพราะว่าในเรื่องของอะไรคนเจ็บเนี่ย
มันที่มันมีกฎหมายอยู่นะพรบอยู่คือถ้าจอดถ้ามีอุบัติเหตุแล้วไม่ลงมาช่วยเหลือเนี่ยกลายเป็นก็เข้าข่ายชนแล้วหนีนะนั่นไงความผิดเพิ่มอีกกระทงนะโหยังไงก็ต้องเรียกอะไรอย่างน้อยทั้งมนุษยธรรมลงมาดูกันนิดนึงเดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดเพียบชะลอดูโทรแจ้งอะไรก็ได้แจ้งหน่อยใช่ไหมเจอเป็นไงเคยเจอไหมอย่างนี้ยังไม่เคยเจอถ้าเจอทำไงชนหลบไม่ทันแน่ถ้าโดนชนแล้วหนีจะไปชนเขายังไงตอนนั้นก็เราก็ไม่รู้เรื่องแล้วเก็บตัวเองก่อนนะเซฟตัวเองก่อนนะครับแล้วก็มีเรื่องราวในเรื่องของอะไรพี่บอมคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดใช่ไหมเอามาฝากคุณผู้ชมกับเรื่องราวของบันไดอัจฉริยะนะครับก็เหมาะอันนี้เหมาะสำหรับรถพิกอัพแล้วก็ PPV ดูไว้เผื่อว่ามันผมเชื่อไม่มีใครขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวต้องมีรถอย่างฝนตกเงี้ยนะครับถ้าเรามีรถแบบประเภทนี้ใช้แล้วเจ้า e-board บันไดอัจฉริยะเนี่ยสามารถช่วยคุณได้ในราคาพิเศษด้วยต้องบอกว่าขายเฉพาะแฟนๆใน Speed Channel เนี่ยราคาเพียงแค่ 29,000 บาทจากราคาเต็ม 32,000 บาทนะโอ้ลดมาเยอะเหมือนกันราคาพิเศษสำหรับแฟนๆ Speed Channel ไปดูเรื่องราวของ e-board บันไดอัจฉริยะกันครับครับวันนี้เราก็ต้องบอกว่านำนวัตกรรมมานำเสนอคุณผู้ชมนะสำหรับแฟนๆรถกระบะรถ PPV ที่บอกว่าใช้อยู่ทั่วไปทั้งประเทศไทยเลยครับหลายคนอ่ะเจอปัญหานี้ครับครับผมด้วยทุกวันนี้รถรับวันล้อยิ่งใหญ่ขึ้นขอบ17 18 20สูงขึ้นขึ้นรถลำบากหรือแบบพ่อแม่แบบว่ามีอายุผู้ใหญ่หรือเด็กครับผมอันนี้คืออุปกรณ์อัจฉริยะเขาเรียกว่าใช้ชื่อว่าบันไดไฟฟ้าอัจฉริยะกับ e-board ถึงตอนนี้ถ้าขึ้นรถดูความสูงมองไม่เห็นเลยนะรถคันนี้รถคันนี้มีบันไดหรือเปล่าไม่ได้มีอะไรที่มันดูแล้วมันแปลกตาแต่อย่างใดกลมกลืนกับรถที่สแตนดาร์ดจากโรงงานครับผมแต่ความพิเศษอยู่ตรงนี้ครับเมื่อไหร่ที่เราเปิดประตูครับปั๊บมีบันไดขึ้นมาขึ้นมาปุ๊บเหยียบปั๊บขึ้นรถปุ๊บปิดประตูบันไดเก็บเข้าไปเรียบร้อยนี่ครับเขาเรียกว่าบันไดไฟฟ้าอัจฉริยะ e-board นะครับทำให้ผู้ชมสามารถขึ้นลงรถได้อย่างสะดวกง่ายดายไม่ใช่เฉพาะประตูหน้าเดี๋ยวบอกขึ้นประตูได้ได้อย่างเดียวประตูหลังคือพูดง่ายๆติดตั้งไปแล้วเนี่ยมันสามารถทำงานได้ทั้งประตูทั้ง4บานครับเราต้องบอกว่าเจ้าชุดบันไดอัจฉริยะไฟฟ้าเนี่ยนะฮะไม่ได้รบกวนกับระบบการทำงานของระบบที่เรียกว่าเป็นสมองกลของเครื่องยนต์เลยทีเดียวไม่ได้ไปพ่วงต่ออุปกรณ์ใดๆของรถใช่เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งแยกต่างหากใช้ไฟจากแบตเตอรี่มาแค่12โวลต์เท่านั้นเองครับแล้วก็เข้ามาต่อชุดอุปกรณ์แล้วก็รับติดตั้งทั่วประเทศเลยครับคุณผู้ชมฮะอีกนิดนึงพี่บอสบันไดนี้บอกว่าถามว่าแข็งแรงไหมถ้าดูแล้วมันจะทนไหมวันนี้จะลองเอาพี่บอสขึ้นไปยืนดูอ่ะดูได้แข็งแรงไหมเห็นไหมเขารับน้ำหนักได้300โลขยมด้วยเพราะนั้นแข็งแรงแน่นอนนะครับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับจากราคาเต็มฮะ 32,000 บาทครับวันนี้เราขอราคาเข้ามาเหลือแค่ 29,000 บาทเท่านั้นเองสำหรับแฟนๆ Speed Channel แล้วก็อุปกรณ์ตัวนี้ติดตั้งได้ทั่วประเทศครับผมรับประกันยังไงฮะรับประกัน1ปีฮะหรือว่า 50,000 กิโลเมตรครับเรียกว่าคุ้มเลยทีเดียวกับอุปกรณ์ตัวนี้รองรับมีเรื่องของการวารันตีนะครับไม่ต้องกลัวปัญหาที่เกิดขึ้นตามมา1ปีหรือ 50,000 โลก็ใส่รถแล้วอย่างที่เห็นนะครับสวยงามเวลาที่ไม่ได้ใช้ดูนะเก็บเรียบร้อยนะสูงเลยนะใช่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะดูแล้วจะไม่เข้ากับรถอุปกรณ์ตัวนี้ติดตั้งได้กับรถทุกยี่ห้อที่มีขายอยู่ในท้องตลาดตอนนี้ครับผมเป็นประเภทรถ PPV ครับพิกอัพ4ประตูแคปอะไรก็ว่าไปอย่างที่บอกครับก็คือเราขอราคามาแล้ว 29,000 บาทเท่านั้นคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมสนใจครับติดต่อมาที่เบอร์084ครับ0888843ครับเพราะฉะนั้นรีบจากราคาเต็ม 32,000 นะราคาพิเศษนะครับโทรเข้ามาได้เลยครับบันไดไฟฟ้าอัจฉริยะ e-board สามารถติดตั้งได้กับรถทุกรุ่นและติดตั้งได้ทั่วประเทศจากปกติราคา 32,000 บาทหากคุณผู้ชมสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อกับทาง Speed Channel ในราคาพิเศษเพียง 29,000 บาทเท่านั้นโทร 084-088-8843